สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่อิมริมสะค่ะเป็นร้านอาหารที่อำเภอมัญจาคิรีนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสมากินข้าวนอกบ้านก็เลยมาวอล์กหน่อยวันนี้นะคะแซคก็มากินข้าวที่ร้านอิมริมสะค่ะที่ตั้งของร้านก็อยู่ทางเข้าหมู่บ้านขามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะที่จอดรถก็มีเยอะเลยแล้วก็ที่ร้านนี้เขาก็แบบพัฒนาเรื่อยๆไม่หยุดบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็มีศาลาใหม่ที่นี่มีสวนดอกไม้ด้วยนะคะที่ถ่ายรูปก็เยอะค่ะอาหารก็โอเคเลยแล้วก็สั่งไส้ตันทอดกระเทียมมาค่ะแล้วก็มีคอหมูย่างแล้วก็มีส้มตำค่ะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแวะมาแวบๆจะได้ไม่ลืมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตายด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ